วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณดาวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกไทย Insight Thailand นะคะประจำวันนี้นะคะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันศุกร์ที่18สิงหาคม2560ค่ะครับเอาละครับคลิปดังต่อไปนี้ความยาว5นาทีมาถึงเปิดคลิปเลยนะครั้งหนึ่งเหตุการณ์ในคลิปเคยอึกทึกโครมขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่อเนื่องกันระยะหนึ่งนะหลายวันเท่าที่จำได้เหตุการณ์ในคลิปเคยขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันอย่างน้อยๆ10วันอ้าวอย่างน้อยๆ10วันค่ะอย่างน้อยๆ10วันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เคยเป็นข่าวเก่าสังคมอาจเริ่มที่จะเลือนๆกันไปแล้วแต่ไม่นานนี้เองแต่ไม่นานไม่นานพฤษภามิถุนายนนี่แหละประมาณนั้นค่ะสัก 3-4 เดือนที่แล้วค่ะ 3-4 เดือนที่แล้วแต่ว่าในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมามันก็จะมีอะไรใหม่ๆโถมทับเข้ามาจนกระทั่งสังคมอาจจะลืมกันไปแล้วว่าเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วในสังคมเคยคลั่งเคยบ้าบอคอตายกับข่าวอะไรย้อนกลับไปโทนความจำกันนิดหนึ่งเราจะย้อนความผ่านคลิปดังต่อไปนี้ครับค่ะฟังให้ดีนะฮะเชิญค่ะเขาจะมากันเองผมจะไปท่านผมจะไปฟังว่าผมเสียงดังเนี่ยเพราะคุณไม่ให้เกียรติผมไม่ให้เกียรติท่านเรื่องอะไรครับก็ในเงินหนังสือนี่ไงผมยังไม่ได้ยื่นผมทำมาเพื่อนพี่เนี่ยเขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้ผมบังคับเขาไม่ได้มาแค่เล็กจบผมบังคับเขาไม่ได้มาแค่เล็กจบผมอธิบายท่านเนี่ยครับผมไม่ยินดีอยู่แล้วแต่อย่ามาคู่กันนะแต่อย่ามาคู่กันนะครับผมไม่ได้คู่ท่านคู่ผมคู่ยังไงท่านเสียงดังอยู่เนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้จับตัวทำไมจับตัวทำไมคุณจับตัวทำไมคุณทำอะไรผมไม่ได้คูแล้วผมก็บอกว่าผมไม่ได้ยื่นผมเตรียมมายื่นแต่พี่น้องผมเนี่ยที่เขาเป็นอบต.เขาบอกว่าเขาจะมาหรือไม่มามันเรื่องของเขาเขาไม่มีทนายเรื่องครับท่านก็จะยันให้ผมส่งอยู่ได้ก็ได้มาในคุณเนี่ยอ้าวก็ผมไม่ได้ส่งให้ท่านกับมือที่ไหนล่ะท่านไปเอามาจากไหนก็เรื่องของท่านดิจบอย่ามาโดนตัวกูงั้นจบอันที่หนึ่งนะเขายืมเงินไปเท่าไหร่ชี้แจงเนี่ยดูดิเจ้าที่ดูดิมีรายชื่อคนนี้ด้วยไหมท่านดูดิฮะขอแค่ดูรายชื่อ3คนมีรายการเปิดวันนี้ไหมไม่ไปที่ยืมฮะเขายืมแล้วเขาหักล้างดูไปยืมฮะไปยืมมันยืมตามที่ผมให้คุณไล่ไปยืมก่อนไปยืมมันยืมทั้งหมดก็ใช่ครับมันมีชื่อเขาด้วยไหมที่คนที่ไม่ได้ไปมีไหมดีไหมฮะอันดับที่สี่นะมีนะมีอันดับที่สี่นะฮะแล้วไปหักล้างฮะหักล้างอยู่ไหนหักล้างยอดหักล้างกับยอดยืมตรงกันไหมขอยืมประหลัดได้ฮะท่านตรวจฮะประเด็นที่ผมต้องสอบท่านเป็นพยานนะมันเท่าเงินยืมป่ะฮะไม่เงินยืมไปเท่าไหร่ฮะคุณดูไหมฮะได้ดูเงินยืมท่านเงินยืมเท่าไหร่ครับหักล้างเท่าไหร่ครับไม่ก่อนนั้นก่อนนั้นเอาละครับเสียงที่หนึ่งในคลิปเมื่อสักครู่พลตำรวจเอกศรีวรารังสิพมรกุลรองผบ.ตร.เป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษนะครับที่ชื่อศรีวราไปที่ไหนเสียงดังฟังชัดสอบปากคำใครอึกทึกคึกโครมชัดเจนเป็นบุคลิกเฉพาะตัวของผู้ชายที่ชื่อศรีวราเสียงที่สองในคลิปชื่อวสุผันเงินตำแหน่งก็คือนายกอบต.บ้านใหม่ค่ะจังหวัดนนทบุรีครับท้าความกันสั้นๆนิดหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังจำคดีฆาตกรรมน้ำเพียงดินได้ไหมครับแม่ห้องสอนครั้งนั้นอึกทึกคึกโครมจริงๆตำรวจฆ่าเด็กผู้ว่ากินเด็กต่อมาเรื่องบานปลายอบต.ก็กินเด็กบังเอิญไม่ใช่อบต.
น้ำเพียงดินไม่ใช่อบต.แม่ฮ่องสอนเป็นอบต.บ้านใหม่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีไปศึกษาดูงานแถวๆนั้นพอดีในช่วงจังหวัดนั้นพอดีเลยก็มีการกล่าวหาว่าแอบไปกินเด็กกับเขาด้วยนั่นแหละค่ะที่เป็นประเด็นเด็กชุดเดียวกันมันจึงเป็นเรื่องติดร่างแหไปด้วยค่ะพลตำรวจเอกศิวราก็โดดลงไปจับคดีนี้ด้วยตัวเองแล้วก็ตามไปเช็คบินถึงคณะอบต.บ้านใหม่ที่แวะเวียนไปกินเด็กถึงทางภาคเหนือจริงไม่จริงก็รอการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมค่ะเหตุการณ์ในคลิปเป็นการปะกันระหว่างรองศิวรากับนายกอบต.บ้านใหม่กับนายกวสุใช่ค่ะเหตุเกิดวันที่19พฤษภาคม2560โอ้เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่มาของภาษาพาดหัวข่าวย้ำมาโดนตัวกู้นี่ไงได้ยินชัดเจนพูดย้ำอยู่หลายครั้งก็ท่านขึ้นเสียงก่อนเนี่ยอย่าขู่ผมเห็นไหมนายกอบต.ก็ชัดเจนสุดท้ายนะสุดท้ายนะจากเหตุการณ์ในคลิปครั้งนั้นตำรวจมีการดำเนินคดีเอากับคนในอบต.บ้านใหม่นนทบุรีรวมทั้งสิ้น4คน4คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยแหละกินเด็กเนี่ยแหละค่ะกินเด็กใช่ไหมใช่ค่ะกินเด็กใช่ไหมค่ะแต่ในขณะเดียวกันทางเพศนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันนายกวสุนายกอบต.บ้านใหม่ก็เล่นกับไปฟ้องรองผบ.ศิวราที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตค่ะกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะกับคุณวสุนั่นแหละค่ะเหตุการณ์ในวันนั้นจากคลิปที่ได้ชมมาสักครู่อย่างไรจึงเป็นประเด็นไปฟ้องว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบครับค่ะก็บอกว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะกระทำการทำให้คุณวสุเขาบอกเขาได้รับความเสียหายตามมาตรา157แล้วก็ทำให้เกิดความอับอายเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมีการปล่อยให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพถ่ายภาพไปเผยแพร่แล้วก็ตัวคุณวสุเขาบอกเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็ถูกมองด้วยภาพที่แปลกๆเอากันอย่างนี้ประการที่1รองผบ.ตร.ศิวราไล่ทนายความของนายกวสุออกจากห้องถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบค่ะจะเป็นจำเลยจะเป็นผู้ต้องหาจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีทนายใช่คนที่จะอยู่ร่วมด้วยเพื่อต่อสู้ในการสอบปากคำให้ถ้อยคำผู้ถูกกล่าวหาผู้ให้ถ้อยคำผู้ให้ปากคำมีสิทธิ์ที่จะมีทนายอยู่ข้างๆค่ะไล่ทนายออกจากห้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบค่ะสองระหว่างสอบสวนสองละเมิดสิทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาละเมิดสิทธิ์ผู้ต้องหาปล่อยให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพและเสียงตลอดรายการของการสนทนาระหว่างตำรวจกับผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเขาบอกเป็นสิทธิ์ประชาชนขั้นพื้นฐานเลยและอื่นๆอีกมากมายปรากฏว่าเมื่อวานใช่ไหมครับค่ะเมื่อวานนี้แหละค่ะ17สิงหาคมศาลคดีทุจริตค่ะมีคำสั่งรับคำฟ้องนัดไต่สวนวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะปีนี้ค่ะ3พฤศจิกายน1รับฟ้อง2นัดไต่สวนวันที่3พฤศจิกายน2560ค่ะเมื่อเป็นดังนั้นนายกวสุจึงใช้เป็นจังหวะในการตีข้องร้องเปล่าประกาศศาลคดีทุจริตรับคำฟ้องของผมแล้วดังนั้นผมจะพลิกสถานะจากผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาเป็นโจทย์และจะเปลี่ยนสถานะรองผบ.ตร.ศรีเวลาเป็นจำเลยบ้างใช่จะได้เข้าใจ จะได้เข้าใจความรู้สึกผมไม่ทราบนะฮะก็ท้าความกันนิดหนึ่งคดีน้ำเพียงดินไม่ใช่หน้าเค้กมันไม่ใช่คัลเลอร์มันมีประเด็นในเชิงโครงสร้างเชิงระบบเชิงหลักการแฝงอยู่ในดราม่าน้ำเพียงดินอยู่เยอะมากผมไม่อยากให้การเวลาผ่านไปสังคมไทยก็ลืมจบอย่างไรไม่มีใครรู้ค่ะและสถานการณ์ที่น้ำพิงดินณปัจจุบันเป็นอย่างไรหลังจากเงียบหายไปใช่มันจบอย่างไรพูดตรงๆหลายคนบอกมันกลับมาวงจรเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันถูกแก้ปัญหาไปแล้วคือเอาแค่นี้ดีกว่าไอ้เรื่องค้ากามผมเชื่อมันมีก็รับกันอยู่เด็กพวกนั้นก็ค้ากามเพียงแค่ว่าถูกหลอกให้ค้าหรือสมัครใจค้านี่แหละครั้งแรกอาจจะถูกอย่างที่สองใครกินเด็กใครซื้อเด็กอันนี้ก็สำคัญถ้าไปเกี่ยวพันกับข้าราชการคนมีตำแหน่งก็ต้องดำเนินการที่สำคัญที่สุดถ้าเด็กก็คือเด็กจริงๆอายุต่ำกว่า18เป็นปัญหาค่ะถูกไหมอันนี้ชัดเจนค่ะเพราะในกลุ่มนั้นก็มีเด็กที่ต่ำกว่า18ด้วยว่ากันไปก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ที่สำคัญนะมันยังเป็นปริศนานะว่าแม่ของเด็ก
แม่ของเด็กที่ออกมาปะฉะดะนั้นอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจแค่แค้นตำรวจจึงจะเอาตำรวจถึงตายฐานหลอกฐานกดดันให้ลูกของตัวเองไปค้ากามแค่นั้นจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรไม่รู้มาก่อนหรือเปล่าว่าลูกตัวเองค้ากามแต่เขาก็เป็นสายให้กับตำรวจในคดียาเสพติดอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ทราบก็ไม่ทราบก็ว่ากันไปให้กระบวนการยุติธรรมมาหาคำตอบให้ดีกว่าว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงหรือแค่บลัฟแบล็กเมย์กันหรืออะไร